ตุ่นน้อยตื่นตัวตอนกระต่ายน้อยตกน้ำจังเลยแปลนๆเย้สนุกจังเลยสนุกจังเลยเฮ้อเล่นอะไรกันเป็นเด็กๆไปได้ไปเดินเล่นดีกว่าเจ้าตัวเล็กกระต่ายขี้ตกใจอยู่คนเดียวแบบเนี้ยต้องแกล้งซะหน่อยแล้วจัดเลยลูกพี่เฮ้จ้าเฮ้ยด้วยช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะช่วยด้วยหาน้าตัวเล็กนี่นาช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำค่ะช่วยด้วยไม่ต้องตกใจนะเรามาช่วยแล้วเตะขาไว้ตีขาไว้ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีคนตกน้ำตัวเล็กจับขวดน้ำไว้จับขวดน้ำแล้วเตะขาตีขาในน้ำไว้นะดีมากเอ้าจับไม้ไว้จับไม้ไว้เย้ปลอดภัยแล้วขอบใจมากนะตุ่นน้อยที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะตอนตุ่นน้อยตะโกนว่าไม่ต้องตกใจเตะขาไว้ตีขาไว้มันทำให้ฉันมีสติขึ้นมากๆเลยล่ะที่ต้องตะโกนอ่ะเพราะคนจมน้ำมักจะตกใจจนบางคนก็ลืมไปว่าตัวเองอ่ะว่ายน้ำเป็นเราถึงต้องพูดเสียงดังๆแล้วก็พูดซ้ำๆเพื่อให้เขามีสติและทำตามที่เราพูดยังไงล่ะเอ้ยหวานขอโทษนะที่ตะโกนเสียงดังไปหน่อยนะตัวเล็กคงตกใจแย่เลยที่อ้อยหวานทำน่ะถูกต้องแล้วเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือไปในทิศทางที่มีคนผ่านไปมาหรือคาดว่าจะได้ยินเสียงเราตะโกนดังๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำจากนั้นก็หันไปพูดกับคนตกน้ำว่าไม่ต้องตกใจเรามาช่วยแล้วเตะขาไว้ตีขาไว้เพื่อให้คนจมน้ำมีสติถ้าเรามองเห็นสิ่งที่ลอยน้ำได้ก็โยนไปให้คนจมน้ำเกาะเพื่อพยุงตัวเองไว้ก่อนเช่นขวดน้ำดื่มแกลลอนน้ำมะพร้าวแห้งที่มองเห็นรอบๆตัวเรานั่นแหละแล้วก็ยื่นไม้หรือสิ่งของที่สามารถช่วยเหลือคนตกน้ำได้แล้วทำไมตอนที่ยื่นกิ่งไม้เธอต้องนอนราบด้วยล่ะตุ่นน้อยก็คนตกน้ำน่ะจะแรงเยอะเพราะมีความตกใจกลัวเราจึงต้องอยู่ในท่าที่มั่นคงพร้อมที่จะช่วยเหลือจะได้ไม่ตกลงไปด้วยอีกคนนึงยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองตุ่นน้อยนี่เก่งจริงๆรู้วิธีช่วยคนตกน้ำด้วยตุ่นน้อยไปเรียนมาตอนปิดเทอมน่ะไว้จะพาทุกคนไปเรียนด้วยกันนะเย้ๆๆ